สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกๆคนนะครับในรายการ Forward Love นะครับในหัวข้อฤดูกาลใหม่ New Season นะครับพี่ก็อยากจะสวัสดีน้องเพ็กนะครับเพิ่งผู้ก่อตั้งเพจของ Forward Love นะครับน้องแคเลนแล้วก็สวัสดีศิลปินนักร้องนักดนตรีทุกๆคนนะครับรวมถึงผู้เข้าชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับ New Season ฤดูกาลใหม่ในชีวิตนะครับก็ถือว่าอยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่พระเจ้าได้นำเข้ามาสู่ฤดูกาลใหม่เนี่ยมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อที่ทุกคนจะแบบมีความพร้อมนะฮะแล้วก็อยากจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ให้เข้าสู่ฤดูกาลใหม่เนี่ยพระเจ้าด้วยความมั่นใจนะครับคือถ้าพูดถึงคำว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยนะแน่นอนครับแต่ละคนเนี่ยต้องการฤดูกาลใหม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราไปถามคนที่กำลังป่วยอยู่นะครับเช่นเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่นะฮะหายหรือไม่หายก็อาจจะยัง 50-50 ยังมีชีวิตอยู่อีกได้นานแค่ไหนก็ไม่มีใครบอกได้ถ้าถามคนป่วยคนนั้นว่าเขาอยากมีฤดูกาลใหม่ในชีวิตยังไงนะครับเขาก็คงบอกว่าเขาอยากจะหายจากโรคมะเร็งกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิมกลับมามีความสุขกับครอบครัวกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่อยากจะทำอะไรก็ได้นะครับหรือถ้าเราไปถามคนที่ทำงานหนักตรากตรำมาทั้งชีวิตนะครับหามรุ่งหามค่ำนะเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะครับบางคนอาจจะทำงานเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดเลย6วัน7วันนะครับถ้าไปถามเขาว่าเขาอยากมีฤดูกาลใหม่ในชีวิตยังไงเนี่ยแน่นอนครับคำตอบก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะได้สบายบ้างอยากจะได้ทำงานเบาๆบ้างโดยที่ยังมีรายได้เท่าเดิมหรือว่ามีรายได้มากกว่าเดิมเขาไม่อยากเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้อีกต่อไปแล้วนะครับหรือถ้าเราไปถามคนคนหนึ่งซึ่งอายุยังไม่มากนะครับสมมุติว่าอายุแค่30กว่าปีแล้วก็เดิมเป็นคนแข็งแรงทุกอย่างแต่วันหนึ่งเนี่ยเกิดต้องเป็นอัมพาตนะครับแล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วก็รักษาตัวอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเดินได้เป็นปกติหรือเปล่าถ้าถามเขาแน่นอนครับเขาอยากมีฤดูกาลใหม่ที่กลับมาหายดีลุกจากรถเข็นเดินได้นะครับวิ่งได้ออกกำลังกายได้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะครับในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับบทที่3ข้อ1บอกว่ายังไงครับมีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งมีวาระสำหรับทุกอย่างในภายใต้ฟ้าสวรรค์นะครับแน่นอนครับคำว่าฤดูกาลเนี่ยนะพระเจ้าได้ทรงสร้างฤดูกาลไว้ไม่ว่าจะกับธรรมชาติหรือแม้กระทั่งฤดูกาลในชีวิตของคนเรานะฮะพระธรรมปัญญาจารย์พูดชัดเจนเลยมีวาระเกิดมีวาระตายมีวาระไว้ทุกข์มีวาระแห่งการเต้นรำนะครับมีวาระร้องไห้มีวาระหัวเราะนะมีวาระแห่งการรื้อถอนมีวาระแห่งการสร้างใหม่นะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราต้องผ่านฤดูกาลในชีวิตหลากหลายนะครับคงไม่มีใครที่จะมีฤดูกาลที่ดีในชีวิตตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่นจนโตจนทำงานนะครับบางคนผ่านฤดูกาลแห่งความทุกข์ความยากลำบากมาแล้วก็กว่าจะมาเข้าสู่ฤดูกาลแห่งชีวิตที่มีความสุขนะครับแห่งความชื่นชมยินดีบางคนผ่านฤดูกาลแห่งการเจ็บป่วยมายาวนานนะครับกว่าจะมาพบฤดูกาลที่หายดีทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะมาแบ่งปันกับเรื่องราวทุกคนกับน้องๆทุกคนในวันนี้นะครับก็คือฤดูกาลใหม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าฤดูกาลใหม่ตามการทรงนำของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราต้องการฤดูกาลใหม่ในชีวิตเนี่ยนะครับด้วยความคิดของเราในสิ่งที่เราอยากเป็นเนี่ยไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าสิ่งที่เราไขว่หาค้นคว้าที่จะเป็นไปสู่ฤดูกาลใหม่นั้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีในชีวิตของเราแต่ถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็บอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเคลื่อนฤดูกาลใหม่มาสู่ชีวิตของลูกแน่นอนครับนั่นก็คือว่าเรายินดีที่จะเข้าไปสู่ฤดูกาลใหม่ในพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะฮะไปสู่การทรงนำของพระองค์ไปสู่เวลาของพระองค์และแน่นอนครับเมื่อเราเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในพระเจ้าเนี่ยนะมันจะเป็นฤดูกาลแห่งความชื่นชมยินดีเป็นฤดูกาลที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับเป็นฤดูกาลที่จะทำให้เรามีความสุขมีสันติสุขในพระเจ้าเป็นฤดูกาลแห่งการอวยพรเป็นฤดูกาลที่สิ่งเก่าๆจะร่วงไปแล้วก็กลายเป็นสิ่งใหม่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้น
อยากจะมาพูดถึงเคล็ดลับในชีวิตของตัวพี่เองนะครับเดิมทีเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปนะครับเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมทำงานอยู่ที่บริษัท Dtac นะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้านะครับจากตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆๆๆๆนะจนกระทั่งได้รับตำแหน่งสูงสุดก็คือตำแหน่ง VP นะครับไวซ์เพรสิเดนท์ที่ดูแลการขายในภาคกลางของ Dtac นะครับก็ถามว่าการทำงานก็ไม่ใช่ง่ายนะครับก็คือต้องทำงานหนักยิ่งตำแหน่งสูงก็รับผิดชอบสูงมีความเครียดสูงมีเป้าหมายสูงมีความคาดหวังสูงนะครับหลายครั้งเนี่ยก็ถอดใจจะลาออกก็หลายครั้งนะครับเพราะรู้สึกว่าโอ้โหเครียดมากเลยถูกกดดันด้วยเป้าหมายด้วยความคาดหวังของผู้บริหารนะครับซึ่งบางช่วงเนี่ยเราทำได้ไม่ดีจริงๆเราก็ถูกกดดันมากนะจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วอยากจะมีฤดูกาลใหม่นะครับที่จะออกมาทำอะไรเองมาทำธุรกิจเองนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะเมื่อผมได้อธิษฐานขอฤดูกาลใหม่จากพระเจ้าเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดข้างในอย่างชัดเจนว่าเราเรียกเจ้าออกมาที่จะปฏิบัติรับใช้เราพระเจ้าต้องการให้ผมออกมาปฏิบัติรับใช้พระองค์แล้วก็ไม่ได้รับใช้แค่คารวะเท่านั้นนะครับรับใช้เต็มเวลาเสียงเนี้ยมันอยู่ในใจมาประมาณ10ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าถ้านับพระทัยของพระองค์ชัดเจนที่จะให้ผมออกมาสู่การรับใช้เต็มเวลาก็ขอพระเจ้าประทานความมั่นใจหรือว่าขอประทานหมายสำคัญอะไรบางอย่างที่ให้ได้มีความมั่นใจชัดเจนว่าพระเจ้าเรียกออกมาสู่การรับใช้เต็มตัวเต็มเวลาแต่ว่าเราทุกคนทราบดีนะครับว่าการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลานั้นนะรายได้ต่ำมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมอธิษฐานต่อรองกับพระเจ้าครับผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าลูกพร้อมยอมมารับใช้พระองค์เต็มเวลาแต่ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินที่มีอยู่เมื่อตอนนั้นนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถนะรถ2คันด้วยซ้ำต้องดูแลครอบครัวนะดูแลภรรยาลูกนะครับแล้วก็ดูแลคุณแม่ที่แก่แล้วก็มีรายจ่ายค่อนข้างสูงนะครับก็เลยอธิษฐานต่อพระองค์เจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าออกมารับใช้พระองค์เต็มเวลาตอนนี้นะครับจะอยู่ได้อย่างไรจะมีเงินรายได้มาเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ยังไงขอพระองค์ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหรือทำการอัศจรรย์นะครับที่จะให้มีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามานะครับเพื่อที่ผมจะสามารถมั่นใจที่จะก้าวออกมาสู่ฤดูกาลใหม่สู่การรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มตัวเลยนะฮะก็ที่ฐานครับ1ปีก็แล้วนะ2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วก็ยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งวันนึงเนี้ยถูกกดดันเรื่องงานมากนะเปลี่ยนหัวหน้าแล้วก็ผมก็ไปคุยกับหัวหน้านะครับบอกว่าพี่ครับคือผมอยากจะลาออกแล้วนะหัวหน้าก็ตกใจนะครับคือเราถูกหัวหน้าคนนี้กดดันมากเลยแล้วก็ถูกต่อว่าต่อคนอื่นด้วยนะครับในที่ประชุมซึ่งผมรู้สึกว่าเขาไม่ควรจะมาตำหนิผมรุนแรงต่อหน้าคนอื่นนะผมก็อายผมก็ไปบอกเขาไปว่าโอเคครับผมอยากจะลาออกแล้วครับพี่เขาก็ถามมาคำนึงว่าแล้วจะไปทำอะไรนะครับณตอนนั้นยังไม่รู้เลยจะไปทำอะไรก็ตอบกับหัวหน้าไปบอกว่ายังไม่รู้เลยครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันไม่มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปแล้วเขาก็ถามว่าในเมื่อยังไม่รู้จะออกไปทำอะไรเลยแล้วไม่กังวลเรื่องรายได้เลยผมตอบกลับไปว่ากังวลครับแล้วทำไมไม่รอให้ได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยลาออกนะหัวหน้าตอบกลับมาอย่างนั้นนะครับผมก็บอกว่าพี่รู้สึกมันกดดันจริงๆเขาก็เลยบอกว่าอ๋อทำไมแค่พี่กดดันหรือพี่ดุหรือพี่ว่าเนี่ยถอดใจแล้วเหรอถอดใจถึงขนาดจะลาออกเลยเหรอทำไมไม่มาคุยกันมาปรึกษากันก่อนนะผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่ผมตัดสินใจแน่นอนแล้วเขาบอกโอเคอย่างนั้นขอทำตามกฎระเบียบขององค์กรนะครับนั่นก็คือแจ้งล่วงหน้า1เดือนครึ่งนะก็ให้ผมไปเขียนใบลาออกที่ฝ่ายบุคคลนะครับผมก็ไปเขียนใบลาออกเรียบร้อยเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาขอเวลา1เดือนครึ่งถึง2เดือนในการหาคนใหม่มาทดแทนนะครับซึ่งผมก็บอกหัวหน้าไปว่ายินดีครับผมยินดีครับพี่หาคนได้เลยฮะมันก็เริ่มรู้สึกว่าพอเราตัดสินใจลาออกแล้วเนี่ยนะเราก็ยกภูเขาไปจากอกเลยเพราะว่ารู้ว่าอีกประมาณเดือนครึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีเวลาที่จะไปหางานใหม่นะก็คิดว่าพระเจ้าก็จะส่งอวยพรให้เราได้งานใหม่หรือไม่ได้ทันทีก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยสบายใจแล้ว
รู้สึกว่าตัวเองหลุดจากความตึงเครียดจากความกดดันต่างๆนะครับไอ้1เดือนครึ่งนั้นก็ทำงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็หัวหน้าเองพอรู้ว่าเราจะลาออกเนี่ยเขาก็ไม่มากดดันเราไม่มาว่าไม่มาคอมเมนต์อะไรเราแรงๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็ผ่านไปประมาณ1เดือนครับก็วันหนึ่งก็จำได้เลยนะว่าก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วที่ผมดูแลอยู่เนี่ยไปกับหัวหน้าคนนี้นะครับแล้วก็ตื่นเราก็นั่งคุยกันในรถนะครับตอนไปหาดีลเลอร์เนี่ยก็นั่งคุยกันหัวหน้าพูดกับผมคำหนึ่งบอกว่ามองเออเนี่ยผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งพี่ยังหาคนมาแทนมองไม่ได้เลยอะเอาเลยครับพี่แต่ก็หาอยู่ใช่ไหมครับหัวหน้าก็บอกว่าใช่หาอยู่แต่ว่าเออไม่รู้ว่าจะได้คนใหม่มาที่ดีเท่ามองหรือเปล่าโอ้ประโยคนี้ครับมันเหมือนกับน้ำทิพย์ที่โฉมใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเรายังมีค่าในสายตาของหัวหน้านะเขาพูดคำหนึ่งว่าเขายังหาคนที่ดีเท่าเราไม่ได้เลยนะครับผมเองก็นั่งเงียบไม่พูดอะไรบอกครับพี่ก็ลองดูนะครับยังมีเวลาครึ่งเดือนนะหรือพี่จะให้ผมช่วยไปทาบทามใครเนี่ยพี่บอกได้นะพี่ก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เป็นไรนะครับก็หาดูแต่ปรากฏว่าเย็นวันนั้นครับหลังจากทำงานเสร็จเนี่ยแล้วก็เราแยกย้ายกันเข้าห้องพักนะครับตื่นเช้าลงมานั่งทานข้าวกับหัวหน้าที่โรงแรมที่สระแก้วนะครับพอนั่งโต๊ะได้สักพักหนึ่งเนี่ยหัวหน้าพูดมาคำหนึ่งบอกว่าเออคิดยังไงถ้าสมมุติจะกลับมาทำงานกับพี่ต่อเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จะหาคนใหม่มาได้ดีเท่ามองหรือเปล่ามองคิดยังไงตรงนี้ผมตอบกับหัวหน้าไปโดยไม่ลังเลเลยบอกว่าผมยินดีครับพี่ผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าพี่ยังเห็นผมมีค่ายังไว้ใจที่จะให้ผมทำงานกับพี่ต่อไปเนี่ยผมยินดีจะทำงานต่อนะครับว่าผมรู้สึกว่าหัวหน้าเข้าใจเราแล้วก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เขากดดันเราเนี่ยมันมากเกินไปจนเรารับไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้วิธีการที่จะดูแลจัดการเราพอเขาพูดประโยคนี้ปุ๊บคิดยังไงที่จะทำงานต่อผมก็ตอบด้วยความชื่นชมยินดีกลับไปเลยนะครับโอเคพี่ขอทำงานต่อกับพี่นะครับโอ้วันนั้นก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องครับถ้าวันนั้นผมตัดสินใจลาออกจากดีแท็กนะครับหนึ่งก็คือว่าผมไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยในชีวิตจะเป็นยังไงนะครับเรากำลังจะทิ้งรายได้เดือนละเกือบ 200,000 บาทไปนะครับเรากำลังจะทิ้งสวัสดิการอะไรต่างๆมากมายไปนะฮะทิ้งความมั่นคงทางด้านการเงินไปสู่หนทางข้างหน้าที่ไม่รู้ว่าจะได้งานอะไรจะได้เมื่อไหร่จะมีรายได้เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เราปรับความเข้าใจกับหัวหน้าได้เขาเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเขาก็ให้เราทำงานต่อไปนะครับก็ทำงานต่อไปครับจนกระทั่งผ่านไปอีกประมาณสักปีหนึ่งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในออฟฟิศนะครับตอนนั้นจำได้ว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยดีแท็กก็เจอกับวิกฤตปัญหาในเรื่องของรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับจนกระทั่งไงองค์กรเนี่ยตัดสินใจที่จะเลย์ออฟพนักงานทยอยเลย์ออฟไปเรื่อยๆลดพนักงานลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับผมยามบริสุทธิ์ก็พูดกับผมในว่านี่เป็นโอกาสดีแล้วที่จะทำเรื่องขอ early retire คุยเลยเพราะว่าผมเองก็เห็นว่าการชดเชยแพ็กเกจการชดเชยนะครับของพนักงานที่ออกไปเนี่ยดีมากฝรั่งให้ดีมากนะครับก็เลยเข้าไปคุยกับหัวหน้าคนใหม่เลยนะครับบอกว่าพี่ครับผมอยากจะ early retire แล้วไม่ทราบพี่คิดยังไงพอดีผมเห็นด้วยว่าตำแหน่งผมเนี่ยจะต้องถูกลดไปคนหนึ่ง4คน under พี่เนี่ยจะต้องตัดออกไป1คนผมเสนอตัวเลยได้ไหมครับว่าผมอยากจะออกเขาก็บอกแน่ใจนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่รับปากนะครับเขาไม่ได้ขอให้เราอยู่ต่อด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนรู้ว่าผมก็เทียบกับอีก3คนที่เหลือไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าโอเคแต่หม่องอยู่มานานมากแล้วก็เงินเดือนก็สูงเรื่องนี้จะต้องคุยกับ CEO ที่เป็นฝรั่งว่าจะอนุมัติให้ early retire หรือเปล่าเพราะว่าต้องจ่ายเงินชดเชยในก้อนสูงมากนะครับผมก็บอกได้ครับพี่รบกวนพี่ช่วยคุยกับ CEO ให้ด้วยผ่านไป2อาทิตย์นะครับก็ย่อๆก็คือได้รับข่าวดีนะได้รับข่าวดีว่าโอเคอนุมัติให้ Early Retire โอ้โหทันทีที่ผมรู้นะผมขอบคุณพระเจ้าผมอธิษฐานนี่ผมแทบอยากจะตะโกนออกมาดังๆว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานนำข้าพระองค์สู่ฤดูกาลใหม่
อย่างภาคภูมิใจพระองค์ทรงให้ได้รับเงินชดเชยก้อนใหญ่มาจาก DTAC ให้ความมั่นใจว่าเงินก้อนนี้จะดูแลเราได้อีกไประยะยาวๆเลยนะครับแล้วถึงแม้เราก้าวมาสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลารายได้จะลดลงก็ไม่จำเป็นต้องวิตกอีกเพราะพระเจ้าได้ดูแลมอบเงินก้อนนี้มาให้แล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นหนี้พระคุณพระเจ้าจริงๆนะครับผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับฤดูกาลใหม่เมื่อ3ปีที่แล้วที่มาถึงนะครับที่ได้ออกจาก DTAC นะครับแล้วสิ่งแรกที่ผมทำก็คืออธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ถวายสิบรถให้กับพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานขอการทรงนำว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นไปได้ลูกอยากจะพักสัก2ปีเพราะว่าเหนื่อยมามากแล้วอยากจะไปท่องเที่ยวนะไปต่างประเทศอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปกับครอบครัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขอเข้าสู่การรับใช้เต็มเวลาขอพระองค์ทรงนำด้วยว่าจะให้รับใช้พระองค์ที่ไหนอย่างไรที่คริสตจักรหรือที่องค์กรคริสเตียนหรือที่อะไรก็แล้วแต่ขอพระเจ้านำให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับหลังจากนั้น2ปีก็ได้เข้าไปเป็นไดเรคเตอร์ที่ CBN Thailandนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยซึ่งน้องเป๊กเนี่ยก็อยู่ที่ CBN Thailand เหมือนกันนะครับแล้วก็เราทั้งคู่ตอนนี้ก็ได้ออกมาจาก CBN Thailand แล้ว CBN Thailand ก็เป็นองค์กรที่ดีมากนะครับเป็นองค์กรคริสเตียนซึ่งมีผู้บริหารที่รักพระเจ้าทุกคนนะครับแล้วก็เป็นการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่มีความชื่นชมยินดีนะครับถึงแม้ภารกิจก็จะหนักหน่วงอยู่ในฐานะที่เป็นไดเรคเตอร์นะครับต้องดูแลรับผิดชอบทุกอย่างแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับเนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับมาบอกทุกคนว่าเมื่อพระเจ้าทรงนำเราเข้าสู่ฤดูกาลใหม่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเกิดขึ้นแล้วมันเป็นฤดูกาลแห่งพระพรมันเป็นฤดูกาลที่สันติสุขความชื่นชมยินดีจะเทเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกหลักการนะฮะ 4G นะครับผมได้คิดขึ้นมาว่าผมอยากจะเอาหลักการเนี่ยมาบอกกับน้องๆทุกคนที่ฟังอยู่นะครับว่าเราควรมีหลักการในการที่จะเตรียมตัวเองเนี่ยให้พร้อมเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในชีวิตอย่างไรนะครับหลักการของผมก็คือ 4G ไม่ใช่ขึ้นโทรศัพท์ 4G หรือว่า 5G ตอนนี้นะครับ 4G แรกก็คือ God G ที่2ก็คือ Go นะฮะ G ที่3ก็คือ Grow นะ G ที่4ก็คือ Glorify นะครับ God ก็คือพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ G ที่2ก็คือ Go คือก้าวออกไปนะ G ที่3ก็คือ Grow เติบโตขึ้นนะครับ G ที่4สุดท้ายก็คือ Glorify คือถวายเกียรตินะครับถ้าเราให้พระเจ้านำเราเคลื่อนชีวิตของเราออกมาจากสิ่งเดิมนะครับเราก็จะต้องเชื่อฟังนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวออกมาด้วยนะฮะถึงแม้ข้างหน้าเนี่ยฤดูกาลใหม่ของเราจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยถูกไหมครับอาจจะต้องมาสู่ความท้าทายใหม่งานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับหรือการออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆเนี่ยชีวิตที่สุขสบายแล้วอยู่ดีๆก็กล้าออกมาสู่สิ่งใหม่ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจออะไรนะครับพร้อมที่จะโกก็คือพร้อมที่จะก้าวออกไปเมื่อเป็นการทรงนำของพระเจ้าพร้อมที่จะก้าวออกไปมั่นใจในการทรงนำของพระองค์มั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยมั่นใจว่าพระองค์จะทรงให้เรารับมือกับสิ่งที่จะมาข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ข้างหน้าได้แล้วเราจะเห็นพระพรนะครับซึ่งแน่นอนครับผมอธิษฐานขอพระเจ้ามาเกือบ10ปีนะครับกว่าจะมีฤดูกาลใหม่ที่ได้ออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาด้วยความชื่นชมยินดีนะครับโดยไม่มีความกังวลเรื่องการเงินใดๆเลยโกที่2คือผมพร้อมก้าวไปกับพระเจ้านะผมบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะนำลูกไปรับใช้ที่ไหนลูกยินดีไปพระองค์จะให้ลูกทำอะไรลูกยินดีทำเพราะว่าพระองค์อยู่ด้วยนะครับลูกมั่นใจในการทรงนำของพระองค์ G ที่3ก็คือ grow เติบโตขึ้นเมื่อฤดูกาลใหม่ในชีวิตมาถึงพี่น้องนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทรงสร้างเรานะครับให้เราเติบโตขึ้นในพระองค์นะพระองค์จะฝัดร่อนนะครับพระองค์จะเจียระในชีวิตของเราใหม่ครับให้เราได้โตขึ้นนะโตขึ้น2ด้านนะฮะโตขึ้นทั้งในเรื่องของสกิลความสามารถเพราะว่าเรากำลังก้าวมาทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้พัฒนาพระเจ้าก็จะให้สติปัญญากับเรานะครับในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะอย่างตอนที่ผมมาเป็นดีเรคเตอร์ของ CBN Thailand เนี่ยนะครับจะต้องดูแลในทุกส่วนงานเลยนะมันก็มีงานหลายอย่างที่ผมไม่ถนัดมากๆเลยนะครับก็ที่ผ่านมาอยู่ DTAC ทำแต่ฝ่ายขายนะครับ
พอมาอยู่ CBN Thailand นะต้องดูในเรื่องของโปรดักชันต้องมีความรู้ด้านมีเดียต้องมีความรู้ในเรื่องของการผลิตการถ่ายโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้จริงๆนะครับก็รู้สึกว่าโอ้ตัวเองมีความรู้ตรงนี้น้อยมากเลยนะครับก็กระตุ้นตัวเองครับให้ศึกษาเรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีเดียเรื่อง IT เรื่องการถ่ายโปรแกรมการทำโปรดักชันต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเมื่อฤดูกาลใหม่มาถึงในชีวิตการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอันหนึ่งครับเราจะไม่ได้เติบโตในเรื่องของสกิลความสามารถของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เราจะต้องเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกท่านจะต้องใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับเราจะต้องมีเวลากับพระเจ้ามากขึ้นถ้าฤดูกาลใหม่อะไรก็แล้วแต่มาถึงชีวิตของพี่น้องนะครับแต่มันทำให้พี่น้องต้องโหทำงานอยู่กับโลกนี้หนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะถึงแม้รายได้จะดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะถึงแม้ตำแหน่งจะสูงขึ้นแต่ถ้าไม่มีเวลาที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเลยไม่มีเวลาที่จะเฝ้าเดี่ยวไม่มีเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานหรือนมัสการเลยอันนั้นไม่ได้เป็นฤดูกาลใหม่ที่มาจากพระเจ้าถ้าเป็นฤดูกาลใหม่ที่มาจากพระเจ้าเนี่ยนะครับเราจะต้องเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะครับเราจะต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเราจะต้องรู้พระคำมากขึ้นเราต้องอธิษฐานมากขึ้นนะเราต้องรับใช้อย่างเกิดผลมากขึ้นอันนี้มันเป็นผลที่จะต้องตามมานะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยที่มาถึงในชีวิตเราเนี่ยมันมาจากตัวเราเองหรือเปล่ามาจากตัวเราเองไขว่คว้าหรือเปล่าหรือมาจากการทรงนำของพระเจ้านะครับเพื่อจะไปสู่ G ตัวสุดท้ายนะครับ G ตัวที่4นี่คือ glorify เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าองค์ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้มีพระคุณต่อเราในชีวิตนะครับแน่นอนครับผมได้ก้าวมาสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะครับตอนนี้ก็ได้ออกจาก CBN Thailand แล้วก็มาทำงานอยู่ที่ World Vision นะครับมูลนิธิสุวรรณมิตรแห่งประเทศไทยแล้วก็ทำมา1ปีกับอีก2เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าการรับใช้นั้นมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามากก็ได้เรียนรู้งานอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอีกนะครับได้เติบโตขึ้นในพระเจ้ามากขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้เชื่อมต่อผมเนี่ยเข้าสู่ภารกิจการรับใช้มากขึ้นนะได้รู้จักกับคริสตจักรมากขึ้นได้รู้จักกับศิษยาภิบาลนะครับหรือว่าผู้นำคริสตจักรเนี่ยมากขึ้นได้เชื่อมต่อการทำธุรกิจด้วยกันกับคริสตจักรมากขึ้นก็ได้เห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าอย่างชัดเจนได้เห็นการเติบโตขึ้นในพระเจ้าในภารกิจการรับใช้นะครับก็อยากจะหนุนใจทุกๆคนนะครับที่ได้ฟังรายการอยู่ว่าพระเจ้าพร้อมจะนำเราเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่เป็นพรกับผู้อื่นเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับเรากล้าที่จะก้าวออกไปตามการทรงนำของพระเจ้าหรือเปล่านะครับถึงแม้เราจะรู้สึกว่าใช่ทางนี้เหรอพระองค์เจ้าข้าสิ่งที่พระองค์นำเนี่ยมันลูกไม่มีความถนัดเลยหรือไม่น่าจะทำได้ดีใช่ตรงนี้เหรอแต่ถ้าพระเจ้าบอกคุณชัดเจนว่านี่แหละคือฤดูกาลใหม่ที่จะให้เจ้าก้าวออกไปขอให้มีความมั่นใจครับที่จะก้าวออกไปทำการทรงนำของพระเจ้าแล้วก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วพระเจ้าองค์ใหญ่ยิ่งสูงสุดจะประทานสติปัญญาให้กับคุณในการที่จะทำงานใหม่นั้นฤดูกาลใหม่ที่มาถึงนั้นได้อย่างดีนะครับสิ่งที่คุณทำก็จะเกิดผลก็จะเติบโตนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปนะครับก็ขอให้นิวซีซั่นในพระเจ้าเนี่ยมาถึงทุกๆคนนะครับที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับนำเราให้ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะโตขึ้นนะครับฝ่ายวิญญาณของเราความเชื่อของเรานะครับความเข้มแข็งของเราที่จะเดินไปกับพระเจ้าวันต่อวันก็จะดีขึ้นมากแล้วเราก็จะเห็นการเกิดผลในสิ่งที่เราทำนะครับถึงแม้ฤดูกาลใหม่ของคุณอาจจะไม่ใช่การออกมารับใช้พระเจ้าก็ได้นะครับพระเจ้าอาจจะให้เราเปลี่ยนธุรกิจจากธุรกิจตัวหนึ่งไปสู่ธุรกิจอีกตัวหนึ่งอย่างสิ้นเชิงเลยถ้าการทรงนำนั้นชัดเจนนะครับก้าวออกมาเลยครับก้าวออกมาเลยทำสิ่งใหม่ๆครับแล้วก็พระเจ้าจะอวยพรธุรกิจใหม่ที่พระองค์มอบให้กับคุณนะครับเพื่อที่เมื่อคุณมีรายได้มากขึ้นคุณก็จะถวายกับพระองค์มากขึ้นช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากมากขึ้นนะนั่นคือฤดูกาลใหม่ในชีวิตของเราจริงๆนะครับก็อยากจะหนุนใจทุกๆคนนะฮะสิ่งแรกเลยนะครับอธิษฐานอย่างจริงจังพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ประทานฤดูกาลใหม่ไม่อยากมีชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่อยากจำเจอยู่กับสิ่งเดิมๆอีกต่อไปแล้ว
ไม่อยากอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอีกแล้วอยากจะออกมามีชีวิตที่เป็นพรกับผู้อื่นอยากจะออกมามีผลกระทบกับผู้อื่นอยากจะออกมาปฏิบัติรับใช้พระองค์มากยิ่งขึ้นมีเวลาในการรับใช้พระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นพรกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นอธิษฐานขอพระเจ้าอย่างจริงจังครับอาจจะต้องรอปี2ปีก็ไม่เป็นไรครับรอคอยด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้ามีวาระในชีวิตของเรามีวาระสำหรับทุกอย่างเมื่อถึงเวลาของพระองค์นะครับพระองค์ก็จะเปิดประตูนั้นแล้วก็เตรียมเราเข้าสู่มิติใหม่เข้าสู่ฤดูกาลใหม่พระพรอันสดใหม่การเจิมอันสดใหม่นะครับก็ทันทีที่ผมได้ออกมาจาก D-Tech นะครับจำได้ว่าวันแรกนี่เป็นวันที่มีความสุขมากนอนหลับยังมีความสุขมากเลยบอกโอ้โอเคได้หลุดออกจากสิ่งที่มาผูกมัดตัวเราแล้วนะครับเมื่อก่อนตอนทำงานนี่ก็ต้องตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งหรือหกโมงนะครับเพื่อเตรียมตัวจะลงพื้นที่นะไปดูแลดีลเลอร์ไปดูแลเซลล์ดูแลการขายต่างๆกลับถึงบ้านก็ทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สามารถตื่นมาสบายๆแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าเฝ้าเดียวนะครับมีความสุขมากเลยแล้วจำได้ว่าหลังจากที่ออกมาจากดีแท็กประมาณไม่เกิน 2-3 วันครับพระเจ้าก็นำผมแต่งเพลงหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าพี่น้องหลายคนพี่น้องที่เซียนจะรู้จักดีนะครับนั่นก็คือฤดูกาลใหม่ซึ่งได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองเหมือนที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เพลงนี้แต่งออกจากชีวิตแต่งออกจากประสบการณ์ที่พระเจ้าได้เคลื่อนออกจากสิ่งเก่านะครับเข้าสู่สิ่งใหม่นั่นก็คือการได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเต็มเวลามีอิสระเสรีภาพในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับและพระองค์ก็ได้ทรงเทพระคุณการอวยพรด้านการเงินมาให้ทำให้เรารับใช้พระเจ้าได้ด้วยความชื่นชมยินดีโดยไม่ต้องมีความวิตกกังวลใดๆในเรื่องการเงินนะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับพระคุณความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อผมแล้วก็ครอบครัวนะครับทำให้มาถึงจุดแห่งการรับใช้พระเจ้าได้นะครับแล้วก็มีชีวิตที่เกิดผลถวายเกียรติแด่พระองค์ก็อยากจะร้องเพลงฤดูกาลใหม่นะครับให้กับทุกๆคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเพื่อเราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับฤดูกาลใหม่เมื่อพระเจ้าทรงเปิดประตูให้ข้าทุกสิ่งที่เคยเป็นมารู้จักงานที่ผูกมัดข้าในวันนี้ข้าเป็นไทยฤดูกาลใหม่เจ้านำชีวิตข้าเคลื่อนไปจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ก้าวออกไปสู่การรับใช้ในวันนี้ข้าเป็นไทยข้าจะโบยบินไปสู่ฟ้าเพื่อด้วยเสรีภาพองค์พระองค์ทรงนำข้าไปใจก็พร้อมทำตามพระทัยในวันนี้ข้าขอบพระคุณข้าจะโบยบินไปสู่ฟ้าเปลี่ยนด้วยเสรีภาพองค์พระวิญญาณเมื่อพระองค์ทรงนำก็พร้อมทำตามประทัยในวันนี้ข้าขอบพระคุณฤดูกาลใหม่เมื่อพระเจ้าทรงเปิดประตูให้ข้า
จากสิ่งที่เคยเป็นมาหลุดจากงานที่ผูกมัดข้าในวันนี้ข้าเป็นไทยข้าเป็นไทยฤดูกาลใหม่ให้พระเจ้านำชีวิตข้าเคลื่อนไปจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ก้าวไปสู่การรับใช้ในวันนี้ข้าเป็นไทยไปสู่ฟ้าบินด้วยเสรีภาพองค์พระวิญญาณเมื่อพระองค์ทรงนำข้าไปใจข้าพร้อมทำตามพระทัยในวันนี้ข้าขอบพระคุณข้าจะโบยบินข้าจะโบยบินไปสู่อยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกๆคนที่ได้ชมรายการในเวลานี้นะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณความรักความเมตตาข้าพงศ์หลายขออธิษฐานเผื่อทุกๆคนที่ต้องการมีฤดูกาลใหม่ให้เขาได้มีฤดูกาลใหม่ในพระองค์ให้เขาได้ก้าวมาสู่การทรงนำประตูที่เปิดไปสู่ฤดูกาลแห่งพระพรในชีวิตพระองค์เจ้าค่ะขอให้เขาที่จะยอมมอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างถวายชีวิตของเขากับพระองค์และพร้อมที่จะเคลื่อนตัวเองออกมาสู่ฤดูกาลของพระองค์สู่เวลาสู่น้ำพระทัยสู่การจัดเตรียมอันสุดพิเศษจากพระองค์ด้วยความมั่นใจพระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระเจ้าพี่น้องหลายคนพระองค์เจ้าค่ะกำลังถูกผูกมัดจากการรบกวนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตพระองค์เจ้าค่ะเขาต้องการรับการปลดปล่อยเขาต้องการเสรีภาพที่จะก้าวออกมาสู่การถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าสู่การทำภารกิจสู่การทำสิ่งใหม่ๆพระองค์เจ้าข้าเป้าหมายก็เพื่อสิ่งที่เขาทำนั้นจะถวายเกียรติแด่พระองค์หรือผลที่ได้ออกมานั้นจะเป็นพระพรจะเป็นการถวายหรือการช่วยเหลือคนมากมายที่กำลังทุกข์ยากลำบากพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ฟังคำอธิษฐานเหล่านั้นและขอพระองค์เจ้าทรงนำทุกคนเคลื่อนตัวเองมาได้เข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในพระองค์เจ้าด้วยความมั่นใจจริงๆและมั่นใจในการดูแลในการทรงนำในการปกป้องจากพระองค์มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรทุกย่างเท้าทุกย่างก้าวของชีวิต
ของพี่น้องของข้าพระองค์เหล่านี้พระองค์เจ้าค่ะที่จะไปสู่ฤดูกาลใหม่แห่งการจัดเตรียมของพระองค์เจ้าขออธิษฐานเผื่อทุกๆคนที่จะมอบชีวิตมอบเวลามอบแผนงานทั้งสิ้นไว้ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ให้ได้อยู่ในฤดูกาลของพระองค์จริงๆอธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านนะครับ